ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบเจอกับป้าหน่อยครั้งนะคะวันนี้ป้าจะมาสอนชงนะคะเมนูวันนี้ก็คือเนสกาแฟโกลด์ครีมมาค่ะวันนี้เป็นแก้ว22ออนนะคะตัวนี้ก็จะได้รสชาติที่คล้ายกาแฟสดนะคะเพื่อนๆที่สำคัญเขาจะมีครีมมาด้วยนะคะเวลาใส่น้ำร้อนลงไปนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะผงกาแฟค่ะใช้ที่4ช้อนชาค่ะเราจะได้ความเข้มความหอมและรสชาติที่คล้ายกาแฟสดนะคะสำหรับตัวโกลด์ครีมมาตัวนี้นะคะเพื่อนๆสำหรับต้นทุนแก้วนี้นะคะเพื่อนๆค่อนข้างสูงนิดนึงนะตกประมาณ21บาทนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆขายเนี่ยป้าว่าน่าจะอยู่ที่10บาทถึง35บาทเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับเมนูนี้ป้าก็ไม่ได้มีขายที่ร้านนะคะแต่ว่าเพื่อนๆขอมานะถ้าใครเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยสนใจจะนำไปขายที่ร้านก็ลองดูนะคะราคาของต้นทุนวัตถุดิบนะไม่รวมกับค่าเช่าที่ค่าน้ำค่าไฟค่าแรงนะคะเพื่อนๆเราใส่น้ำร้อนนะคะที่150 ml ป้าจะให้ดูความเป็นครีมมาของเขานะคะว่าคล้ายกาแฟสดขนาดไหนเนาะนี่ค่ะพอใส่น้ำร้อนไปเนี่ยเขาจะเกิดครีมขึ้นมาเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะต่อมาเป็นครีมเทียมค่ะใช้ที่2ช้อนโต๊ะตัวนี้ก็จะได้ความเข้มข้นกลมกล่อมอร่อยแน่นอนเลยนะคะเพื่อนๆตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะ1ช้อนโต๊ะเอาพอดีนะคะไม่ต้องพูนนะเพื่อนๆก็สามารถลดเพิ่มความหวานจากน้ำตาลได้เลยนะคะต่อมาตามด้วยนมข้นหวานค่ะใช้ที่30 ml ค่ะต่อมาตามด้วยนมข้นจืดค่ะใช้45 ml ค่ะแล้วก็ชงส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้ที่ตีฟองนมนะคะเอามาตีเพิ่มความกลมกล่อมแล้วก็รวดเร็วในการชงด้วยนะเราเตรียมน้ำแข็งค่ะแก้ว22ออนซ์พูนแก้วเลยค่ะเทลงไปเลยค่ะน่าทานมากเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับแก้วนี้ก็รับรองความอร่อยเหมือนกันเลยนะคะเพื่อนๆถ้าหากว่าใครนำไปขายก็สามารถขายได้ในราคาที่ป้าได้บอกไว้นะป้าเติมน้ำแข็งอีกนิดหน่อยนะคะหากเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสูตรการชงวิธีการชงก็สอบถามป้าเข้ามาได้นะคะป้ายินดีตอบให้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ